การเร่งการทำความสะอาดฟื้นฟูสถานที่ที่ประสบอุทกภัยที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรีค่ะก็มีการเร่งการทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ถนนสายเชิงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเพื่อเปิดการจราจรให้เข้าสู่สภาวะปกติค่ะเทศบาลเมืองสิงห์บุรีค่ะได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนะคะมาทำความสะอาดสถานที่บริเวณถนนสายสิงห์บุรีบางพานฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาขาออกข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังถนนสายเอเชียหลังจากที่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดระดับลงกว่า70เซนติเมตรและผิวการจราจรบริเวณถนนสายดังกล่าวแห้งลงค่ะจากที่ก่อนหน้านี้นะคะได้ถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 40-50 เซนติเมตรเทศบาลเมืองสิงห์บุรีต้องทำการปิดการจราจรและให้สัญจรสวนเลนกันในฝั่งขาเข้าเมืองแทนค่ะโดยทางเทศบาลเมืองสิงห์บุรีนะคะก็ได้นำรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำมาฉีดทำความสะอาดผิวถนนตั้งแต่เชิงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาหรือสะพานบางระจันไปจนถึง4แยกศาลหลักเมืองความยาวประมาณ300เมตรซึ่งถนนเส้นนี้นะคะเต็มไปด้วยโคลนและทรายที่นำไปกั้นเอาไว้ซึ่งหากไม่ทำความสะอาดก็จะเปิดการจราจรให้กับรถใช้ไม่ได้นะคะก็เลยต้องมีการเร่งการทำความสะอาดซึ่งการทำความสะอาดนี้นะคะก็ได้มีการร่วมกันจากหลายภาคส่วนค่ะนอกจากนี้ก็ได้มีเจ้าหน้าที่นะคะมาทำการปรับภูมิทัศน์ตัดหญ้าบนเกาะกลางถนนทำความสะอาดฟุตบาททั้งสองข้างทางให้มีความเป็นระเบียบและสวยงามก่อนหน้าที่จะเปิดการจราจรให้รถสามารถสัญจรข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาโดยใช้เส้นทางขาออกข้ามสะพานบางระจันได้ตามปกติหลังจากที่ปิดการจราจรให้รถวิ่งสวนเลนกันมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2565ที่ผ่านมานั่นเองค่ะ